วัสดีครับท่านผู้ชมพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เช้าวันนี้อากาศสดใสนะครับท้องฟ้าแจ่มใสแม้จะมีละอองฝนปล่อยๆแต่ก็เป็นฝนที่อาจจะค้างมาจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันเสาร์ในกรุงเทพมหานครฝนตกหนักเทลงมามีฟ้าคะนองฟ้าผ่านะครับอยากจะถ่ายภาพเมื่อวานแต่ว่าไม่กล้าถ่ายกลัวจะเกิดกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งตามข่าวที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็คงจะทราบว่าตามท้องไร่ท้องนาถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะครับอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าได้ในกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าฟ้าผ่าโทรศัพท์กลางกรุงแต่เราก็ป้องกันไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะครับเช้าวันนี้นะครับผมตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะไปทำงานก็มาดูท้องฟ้าสวยงามนะครับเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอก็เห็นจะเป็นจริงนะครับเราก็เห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วถ้าฝนตกท้องฟ้าก็จะขุ่นมัวหมองนะครับแต่ถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่ฝนหายท้องฟ้าก็จะสดใสแสงแดดประกายเจิดจ้านะครับก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่านะครับทีนี้คำว่าฟ้าหลังฝนมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในเชิงปลอบอกปลอบใจบุคคลได้อีกเช่นกันนะครับคนที่ได้รับผลกระทบได้รับความทุกข์ความโศกความเศร้าต่างๆจากการทำงานหรือจากการดำเนินชีวิตเราก็บอกว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอคือหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วก็จะเหลือแต่ความสุขสดใสหรือแต่คุณงามความดีอะไรต่างๆซึ่งก็เห็นจะเป็นจริงในหลายๆเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ร้ายๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราถ้าเราตั้งสติมีความคิดอดทนแล้วก็หาเหตุหาผลหาต้นตอของปัญหาค่อยๆใช้ความคิดผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับหลายคนเนี่ยพอเจอปัญหาก็รู้สึกท้อแท้เขาบอกว่าอุปสรรคหรือปัญหาคือยาชูกำลังเป็นสิ่งท้าทายความสามารถที่จะมาพิสูจน์ว่าเราจะสามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปได้หรือไม่อันนี้เรื่องจริงนะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราแป๊บเดียวก็ผ่านไปดีใจเข้ามาแป๊บเดียวก็ผ่านไปความโศกเศร้าเข้ามาแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปเพราะนั้นขอให้เราอดทนใช้สติผ่านจุดนี้ไปได้นะครับทุกอย่างก็จะสดใสราบรื่นนะครับไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งดีๆที่เข้ามาก็คือถ้าได้รับสิ่งดีๆเข้ามาก็เราก็คิดซะว่าอ๋อเขาก็เข้ามาในชีวิตเราแป๊บเดียวเขาก็ไปจากเรานะครับแล้วก็อาจจะชื่นชมยินดีสักระยะหนึ่งนะครับสิ่งร้ายๆเข้ามาแป๊บเดียวเขาก็ผ่านไปเพราะนั้นก็อดทนครับพอเขาผ่านไปแล้วท้องฟ้าสดใสทุกอย่างก็จะกลับมาดีเช่นเคยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อสู้อุปสรรคต่างๆให้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความเรียบร้อยฟ้าหลังฝนสดใสเสมอทุกอย่างยังใช้ได้นะครับสู้ไปด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ